นะคะกลับลงมาจากสถานีรถไฟอาราชิยาม่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปที่อาราชิยาม่าบัมบูกรอฟนะคะซึ่งครั้งที่แล้วว่าใครที่เคยดูคลิปก็น่าจะเคยเห็นว่ากบเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้กบมาเวลาเช้าตอนนี้ยังเพิ่งประมาณ8โมงเองค่ะเพราะคิดว่าคนน่าจะน้อยนะเพราะครั้งที่แล้วมาตอนบ่ายแล้วคนเยอะมากถ่ายรูปแล้วมันก็จะติดคนเยอะนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าตอนเช้ากับตอนบ่ายบรรยากาศมันจะแตกต่างกันไหมนะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะข้างหลังจะมีป้ายที่จะบอกระยะทางเอาไว้นะคะก็เดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงป่าไผ่ละค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางที่เราจะเดินไปBamboo Grove นะคะก็จากสถานีรถไฟเดินมาจิ้นหนึ่งก็จะเจอสะพานอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูสะพานด้านนู้นสวยมากเลยอ่ะตรงทางไปก็จะมียังมีซากุระอยู่เลยอ่ะก็จะเป็นดังโง่ที่ซื้อมาเมื่อกี้นะอร่อยมากเป็นร้านแรกเลยที่ข้ามสะพานมาแล้วก็เจอนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะมันครับหวานนะเหมือนเขาเคลือบน้ำตาลอร่อยดีอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยนะครับโอเคไปได้เดินมาเรื่อยๆก็จะมีแม่น้ำนะคะด้านหลังอาราชิยาม่าเป็นเขตที่ตั้งอยู่สุดขอบตะวันตกของเมืองเกียวโตค่ะที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์มากๆนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็มักจะเดินทางมาเยือนที่นี่ค่ะสะพานที่กบกำลังเดินอยู่นี้นะคะเรียกว่าสะพานโทเกสึเคียวค่ะเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่าที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยค่ะเพราะว่าสะพานแห่งนี้นะจะทอดข้ามแม่น้ำโฮสึค่ะหรือว่าโฮสึกาวะนั่นเองระหว่างที่เดินเราก็จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าเป็นวิวงดงามอยู่ทางด้านหลังค่ะสะพานนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันเลยค่ะถึงแม้ว่าตัวเมืองอาราชิยาม่าจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่น่าสนใจค่ะตามถนนตลอดจนตรอกซอกซอยต่างๆนะคะเขาก็จะมีร้านค้ามากมายค่ะอยู่ตลอดสองข้างทางเลยก็จะมีขายของที่เป็นฝีมือพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีของที่เป็นของดีไซน์เก๋ๆแล้วก็มีขนมอร่อยๆมากมายเลยล่ะค่ะเมื่อเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับวัดเทนริวจิค่ะซึ่งเป็นวัดที่สำคัญอยู่ในย่านอาราชิยาม่าของเกียวโตค่ะวัดเทนริวนี่นะคะเป็นวัดพุทธนิกายเซนสำนักรินไซค่ะเป็น1ใน5วัดพุทธนิกายเซนที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกแล้วนะคะชื่อของวัดเทนริวนั้นภาษาไทยนะคะก็จะแปลว่ามังกรสวรรค์ค่ะชื่อนี้มาจากที่ทาดาโยชิน้องชายของโชกุนอาชิคางะเขาฝันว่ามีมังกรสีทองบินผ่านแม่น้ำค่ะซึ่งก็เชื่อกันว่านั่นคือดวงวิญญาณของพระจักรพรรดิโกไดโงะค่ะก็เลยได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดเทนริวหรือว่าวัดมังกรสวรรค์นะคะมาหยอดเหรียญนะคะต้องโยนโอเคนะคะตรงนี้เป็นส่วนหินนะคะตรงเนี้ยมากเลยนะครับและตรงนั้นเป็นบ่อปลาครับเคยเห็นบ่อปลาครับไหมครับอ๋อบ่อปลาครับตรงนู้นเหรอครับโอเคตรงนั้นเป็นป่านะคะป่าอยู่ชื่อป่าอะไรก็ไม่รู้นะคะครับเราอยู่ในวัดแทนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีคนเยอะมากเลยครับครับบ๊ายบายครับตอนนี้นะคะเราก็เดินจากวัดเทนริวจิเพื่อจะขึ้นไปที่อาราชิยาม่าแบมบูผานะคะทางตรงนี้ก็สวยมากเลยมันจะเป็นทางเล็กๆแล้วก็ด้านข้างก็จะมีดอกไม้อยู่ซากุระก็ยังมีอยู่
จากป่าไผ่เราก็จะไปนั่งชมวิวสวยๆกันค่ะบนรถไฟสายโรแมนติกหรือว่าซากาโนโรแมนติกเทรนค่ะขบวนรถไฟสายนี้นะคะจะทำให้เราได้สามารถดื่มด่ำกับความงดงามของธรรมชาติในแต่ละฤดูกาลของเกียวโตได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะจุดเด่นของเขาก็คือโบกี้รถไฟแบบย้อนยุคแล้วก็หลังคาเปิดโล่งที่ช่วยให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นพร้อมวิวทิวทัศน์สองข้างทางได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะหลังจากนี้เราจะเดินทางไปที่ Philosopher's Park กันต่อค่ะทุกคนตอนนี้กลับลงมาจากรถบัสแล้วนะคะแล้วก็เดินมาที่ Philosopher's Park นะคะถ้าใครเคยดูคลิปกบก็คือกบเคยทำคลิปมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เล่าประวัติไว้คร่าวๆว่าถนนเส้นนี้คืออะไรนะคะคือตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวซากุระที่แบบสำคัญมากๆของเกียวโตเลยเพราะว่าจะมีซากุระประมาณ500ต้นนะคะช่วงนี้มันก็เริ่มแบบโรยไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วเดินไปเรื่อยสุดถนนก็จะเป็นวัดกินคาคุจิหรือวัดเงินค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเนาะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังตรงสุดถนนตรงนู้นกันสำหรับคลิปนี้นะคะกบขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย